สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครสไปซ์สายสตรองนำแสดงโดยพลณวัฒน์นิชานัทนิชาและหน่อยบุษกรภาวินีได้รับรู้ข่าวร้ายของสีการดาพี่สาวของเธอซึ่งเกิดจากฝีมือของมาดามนวลล็อบบี้ยิสต์ตัวแม่ของเมืองไทยภาวินีรับรู้มาเสมอว่าพี่สาวของเธอต้องเจอปัญหาแม่ผัวไม่ปลื้มมาตั้งแต่สมัยที่สีกันดากับนพนัยตกหลุมรักกันเพราะสีกันดามาจากครอบครัวคนชนชั้นกลางเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายุคนี้จะยังมีเรื่องน้ำเน่าโบราณแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลังงานศพของสีกันดาผ่านพ้นไปเธอบอกกับนพนัยว่าพี่สาวสั่งไว้ก่อนตายขอให้น้องนิกอยู่ในความดูแลของเธอเท่านั้นแต่นพนัยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันยกลูกให้คนอื่นและที่สำคัญเขาไม่เชื่อว่าแม่ของเขาจะเป็นคนบงการเรื่องราวทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาเวลาเขากลับบ้านภาพที่เขาเห็นก็คือความรักความผูกพันของสีกันดากับทุกคนในครอบครัวและภรรยาของเขาเองก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังเลยนพนัยไม่เคยรู้เลยว่าแม่ของเขาเกลียดลูกสะใภ้ต่ำต้อยเพราะมาดามนวลคอยจัดฉากปิดหูปิดตาเขาและภาวินีคนนี้นี่แหละที่จะทำหน้าที่เปิดหูเปิดตาเปิดสมองให้เขาเองเธอจึงขอท้ากับนพนัยให้จดทะเบียนสมรสให้เธออยู่เป็นลูกสะใภ้ต่ำต้อยของมาดามนวลอย่างที่พี่สาวของเธอเคยเป็นและขอเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเพื่อทำให้นพนัยเห็นว่ามาดามนวลไม่ใช่คนดีเลิศเลยอย่างที่ลูกชายคิดมาทั้งชีวิตและเมื่อถึงวันนั้นเขาจะต้องทำหน้าที่พามาดามนวลและเนตรดาวไปกราบขอโทษที่หน้าเจดีย์เก็บกระดูกของสีการดารวมทั้งเขาจะต้องยกน้องนิกให้เธอแต่ถ้า6เดือนผ่านไปแล้วเธอไม่สามารถทำให้นพนัยรู้สึกว่าแม่เป็นคนไม่ดีภาวินีจะยอมเป็นฝ่ายเข้าไปกราบเท้าขอโทษมาดามนวลและจะเดินจากบ้านหลังนี้ไปเองนพนัยยอมตกลงเพราะเขาเองก็อยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขากันแน่สงครามระหว่างแม่ผัวตัวจี๊ดและลูกสะใภ้ตัวแสบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและดูท่าว่าจะไม่จบง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาสามารถติดตามชมการฟาดฟันของแม่ผัวลูกสะใภ้คู่นี้ได้ในสะใภ้สายสตรองพร้อมกัน23มกราคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะมาดามนวลฆ่าลูกสะใภ้จริงไหมคะนี่คดีความถึงไหนแล้วครับมึงยังมาปล่อยให้แม่มึงฆ่าลูกกูอีกชีวิตพี่ไม่สงบสุขแน่ตายไปได้ก็ดีทำไมถึงใจร้ายแบบนี้พ่อในโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายเกินกว่าที่คนที่แท้จะอยู่ได้นะสิเตรียมรับมือไว้ให้ดีก็แล้วกันนี่ไงเหรอคนที่จะแก้แค้นแทนพี่สาวตัวเองฉันกล้าทำยิ่งกว่านี้ค่ะคนอย่างมาดามนวลไม่เคยถอยให้ใครง่ายๆสะใภ้สายสตรองเริ่ม23มกราคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus